ดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วแบบรวดเร็ววันนี้จะมาฟูลรีวิวเปรียบเทียบรองพื้นตำนานบทใหม่กับบทเก่ารองพื้นล้อแสงจากเมเบลินฝาม่วงนะครับกับรอยัลฝาแดงรุ่นใหม่ล่าสุดตัวไหนจะปังกว่ากันเต้ชัยแล้วชอบตัวไหนมากกว่ากันนะครับติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้นะครับก่อนไปรับชมหน่อยอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ดีซีเต้ด้วยครับจะได้กลับมาเจอเต้บ่อยจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปน้อยทุกคนเพราะว่ารีบตัดมากทําเสร็จก็รีบตัดทําถ่ายเสร็จรีบตัดรีบลงเลยบายเดี๋ยวเราจะเริ่มตัวที่ต้นปีออกมาก่อนก็คือรองพื้นล้อแสงฉันเรียกชื่อเขาถูกปะเนี่ยฮะจะขอลงเป็นแปลงแบบนี้เหมือนกันทั้งคู่แต่ใช้คนละด้านเนาะกระจกต้องเข้าแล้วปะมองไม่เห็นอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นป้าม่วงนะทุกคนรองพื้นล้อแสงของแมปเปอรีเนี่ยเต้ใช้เป็นสี228ก็คือเข้มสุดในเรนจ์เขาค่อนข้างจะพอดีที่สุดเท่าที่จะหาได้เพราะถ้าอยากได้เข้มกว่านี้ป้าแมปเปอรีไม่มีขายนั่งเอาเข้ามาแค่นี้คือแบบเวลาทาแล้วอะสีมันจะสว่างกับผิวนิดนึงแต่ถ้าดรอปปุ๊บหมายถึงว่าพอเขาเซตตัวก็จะกลืนเข้าผิวไปเลยรองพื้นที่ติดทนแต่งหน้ารับปริญญาได้เล่นแสงสวยแล้วก็เกลี่ยง่ายเกลี่ยเร็วเนื้อไม่ค่อยเหลวมากนะทุกคนอ่ะให้ดูเนื้ออีกทีหนึ่งจะข้นๆประมาณเดี๋ยวเทสการดรอปไปให้ดูที่หลังมือตรงนี้เนาะปาดยากเหลือเกินปาดไว้แบบเข้มๆแบบนี้เลยนะไปปะแต่แสงนี้ลดเต็มที่แล้วลดเหลือ25แล้วอ่ะแล้วก็จะปาดปะคือแบบฟินิชของเขาอ่ะมันจะเป็นกึ่งแมตต์กึ่งเล่นแสงอ่ะมันเป็นแมตต์แต่เล่นแสงฉันก็งงเหมือนกันว่าเอ้ยเทรนตอนนี้มันต้องเป็นผิวแมตต์แต่ว่าล้อแสงเล่นแสงหรอแมตต์แล้วก็ฉ่ำวาวอ่ะฟินิชที่ได้ก็จะประมาณติดทนนะจากที่ลองใช้มาตอนต้นปีคือติดทนเอาไปเทสออกกําลังกายแล้วก็ยังอยู่จะได้ฟินิชความเรียบเนียนแบบการปกปิดก็บิวได้อันนี้คือสกินแคร์อย่างเดียวอันนี้คือรองพื้นเมเบลีนลูมิแมตต์ที่ฝานี่จากประสบการณ์ที่ใช้มาฉันมีปัญหากับฝามาโดยตลอดทั้งอุดตันแห้งตะกดออกแต่ไม่เป็นไรถือว่ามันเป็นแพ็กเกจเนาะแต่ถ้าใครแบบมีความหงุดหงิดง่ายก็พิจารณาในจุดนี้กันดีๆอีกด้านหนึ่งจะลงเป็น260ของฝาแดงนี่ตัวนี้จะมีความเหลวมากกว่าเลยเฉดสี260เนี่ยจะแตกต่างจากเมเบลีนลูมิแมตต์นิดนึงมันจะมีความวอร์มกว่าอย่างเห็นได้ชัดเวลาลงผิวแล้วก็มันแบบเหมือนจะเข้มกว่านิดนึงไปทางแบบวอมๆอ่ะทุกคนแต่เวลาดรอปแล้วอ่ะเขาจะดรอปไปทางส้มอ่ะฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ลงแบบ1ปั๊มเต็มสตรีมเลยนะลงเกลี่ยแล้วก็จะได้ความกริบของผิวเป็นรองพื้นที่เกลี่ยง่ายเหมือนกันแต่ตัวนี้มีความเหลวกว่าเฉดสีลอริออลมีให้เลือกเยอะกว่าหมายถึงว่ามันแบบความละเอียดความยุบยับอ่ะปาดเพื่อเทสดรอปไปให้หน่อยเมื่อกี้อันนี้นะอันนี้2นะสว่างเกินคุณนะในกล้องไม่เห็นอ่ะเคสีที่ต่างกันจะแบบส่วนเวลาลงบนผิวอะถ้าดูฟินิชกันดีๆเดี๋ยวรอให้ลอรีออลเขาเซตตัวแป๊บหนึ่งวันนี้เดี๋ยวใช้ชีวิตปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเก็บผลเทสกันว่าลองพื้นทั้ง2ตัวจึ้งไม่จึ้งอะไรยังไงและอันนี้ก็คือฟินิชระหว่างลอรีออลฝาแดง260กับเมเบลีนลูมิแมต228อันนี้คือแบบฟินิชทันทีนะทุกคนคือแบบมันแทบจะแยกกันนิดนึงแทบแบบแทบจะแตกต่างกันนิดนึงอ่ะถ้าไม่นับเรื่องเฉดสีก็คือแบบด้านไหนเป็นด้านไหนฟินิชแบบใกล้เกินแบบในกล้องมองไม่ออกเราลงด้วยแปรงมาแล้วเต้ขอใช้พับซูเปอร์มัมในการกดให้รองพื้นมันอยู่กับที่นะว่าใช้คูชชั่นมาจนแบบจนชนทนชนชินต่อการกดแล้วก็เลยต้องกดก็จะไม่เซตแป้งกันทุกคนวันนี้จะอยู่กันแบบนี้เลยไม่แน่ใจว่าตอนเย็นจะออกไปออกกําลังกายหรือเปล่าแต่ก็จะเก็บหน้าเพื่อไปเทสมาให้ถ้าไปทําอะไรมาก็จะอินเสิร์ตวีล็อกระหว่างทางนะทุกคนแต่ว่าผิวหน้ามันเนียนมากเลยตอนเนี้ยโดยปกติเต้เป็นไม่ได้ค่อยไม่ได้มีปัญหาแบบเรื่องรอยอะไรอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นกังวลอะไรมากฟินิชหลังทาทันทีก็คือทําได้ดีทั้งคู่การปกปิดทําได้ดีทั้งคู่ปกปิดแต่บางเบามันเป็นรองพื้นที่แบบปกปิดแต่บางเบาอะฝั่งลอรีออลจะรู้สึกว่าเป็นผิวมากกว่าเมเบลีนจะรู้สึกว่าแบบมันก็บางเบาแล้วแหละแต่ลอรีออลนางออกหลังไงนางเหมือนรู้ตื่นรู้ไก่แล้วก็เลยทําให้บางเบากว่าเดิมมันสบายผิวกว่านิดนึงถ้าคนเคยใช้เมเบลีนคนจะรู้ว่าลอรีออลฝาแดงสบายผิวกว่านิดนึงแต่ถ้าคุณไม่เคยใช้เมเบลีนฝาม่วงคุณก็จะไม่รู้ว่าความรู้สึกบางเบากว่ามันเป็นยังไงมันต้องคนใช้ทั้งคู่มันถึงเทียบออกแต่ถ้าแบบทุกคนแบบลองใช้แค่ขวดเดียวจะเทียบไม่ออกอันนี้คือฟินทั้งทีตอนนี้เวลาประมาณ
เจ็ดโมงครึ่งฉันแต่งหน้าแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยอ่ะช่วงนี้ทรมานมากเลยเวลารีวิวรองพื้นอ่ะเปลืองคลีนซิ่งมากเลยคุณนะสปอนเซอร์คลีนซิ่งเข้าได้นะเพราะว่าช่วงนี้รองเบสเมคอัพเยอะมากๆเจ็ดโมงครึ่งนะเจ็ดโมงครึ่งเรามีเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะทุกคนเห็นหน้าผากด้านขวาปะหน้าผากด้านผาเราตกล่องทั้งที่เราแสดงสีหน้าเหมือนกันอ่ะเมื่อกี้ส่องกระจกดูอ่ะรีบอัดวิดีโอเลยหน้าผากด้านขวาของเรามันมีแบบเป็นคราบมันตกล่องซึ่งด้านซ้ายมันไม่เป็นเห็นปะมันคืนกับปกติแต่ด้านขวาคือแบบมันหนักมากไหนๆก็ไหนๆแล้วอัปเดตใต้ตาโบกไหมใต้ตาดำเบ้อตอนนี้สองข้างก็แยกไม่ออกแล้วนะว่าด้านไหนเป็นด้านไหนสีก็ไม่ได้ดูแตกต่างกันมากพอเซตตัวแล้วมีความใกล้เคียงกันตอนนี้เวลาประมาณตอนนี้เวลาประมาณ4:58 ว่ะเริ่มดูออกแล้วว่าเธอแต่งหน้ามาเธอทารองพื้นแต่แบบผิวก็ฉ่ำๆโกลว์ขออนุญาตส่องกระจกไปด้วยจะต้องซับหน้าแหละเพราะว่าตอนนี้หน้ามันเยิ้มมากเลยไม่ได้ซับเลยตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งแล้วอาบน้ำก็คืออาบปกติเหลือแต่หน้าไว้กลับมาแล้วทุกคนตอนนี้เวลาประมาณจะ12ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ลงผิวไปทุกคนดูว่าผ่านอะไรมาบ้างเราไม่เล่าเนาะแต่ให้ดูสภาพตอนนี้คือแบบมีหลุดไปบ้างแล้วก็เฉดเริ่มแปลกพอครบจะครบ12ชั่วโมงรู้สึกว่าผิวหน้ามันไม่เหมือนเดิมทั้งนั้นที่แสงเนี่ยอ๋อมันมีแดดที่หายไปเนาะแต่ยังใช้ไฟดวงเดิมอยู่อุณหภูมิแสงเท่าเดิมเพราะว่าปรับไม่ได้เอาจริงพอตอนอัปเดตประมาณตอนเที่ยงเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าแบบเฮ้ยมันเป็นรองพื้นของอะไรวะแต่ละฝั่งคือทั้งคู่เอาอยู่ในทุกสภาพแสงจริงๆติดทนคุมมันก่อนออกจากข้างนอกเราซับไปแล้วรอบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ารองพื้นยังอยู่เดี๋ยวเราจะเช็ดหน้าให้ดูสำหรับเราเทส12ชั่วโมงพอแหละไม่อยากจะเทไปถึง32ชั่วโมงเพราะว่ามันไม่ไหวเนาะเราจะเช็ดด้านนี้ให้ดูก่อนจำไม่ได้ว่าด้านนี้คืออะไรมันแยกไม่ออกอีกใช้ทิชชู่เปียกนะเช็ดทีเดียวแบบเห็นไหมวะรองพื้นยังอยู่สีเข้มติดทนคุมมันทำได้ดีทั้งคู่แต่อย่างที่บอกถ้าเป็นเลือกแบบเฉดสีอะเต้เลือกลอริเอลลอริเอลเขามีสีที่กว้างกว่าแล้วก็มีความบางเบากว่านิดนึงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเมเบลลินฝาม่วงใช้ไม่ได้นะนี่ว่ามันต้องมีคนที่ชอบแบบชอบไม่เหมือนกันอะเรื่องประสิทธิภาพการติดทนเต้ให้มีความใกล้เคียงกันเฉดสีอะที่เต้เชียร์ลอริเอลเพราะว่าเฉดสีเลนส์เขากว้างกว่าเมื่อเลยทำให้รู้สึกว่าผิวแทนอ่ะเต้อยู่ฝั่งผิวแทนเนาะคนผิวแทนน่าจะมีตัวเลือกได้ดีมากกว่าเมเบลลีนฟิตมีเมเบลลีนฟิตมีลงปุ๊บอะผิวหน้ามันสว่างขึ้นมาเลย228แต่แบบแต่อย่างลอริออลมันยังแบบพอดีเป๊ะถึงแม้ว่าเราจะทิ้งไว้แล้วก็ดรอปไม่ได้แตกต่างกันแต่ก็รู้สึกว่าลอริออลมีตัวเลือกสีที่มากกว่าอันนี้คือความสามารถของการติดทนของรองพื้นนะทุกคนกับแอคทิวิตี้ที่ผ่านไปทั้งวันมีใครมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้แล้วก็อยากให้เต้รีวิวอะไรอีกก็คอมเมนต์กันเข้ามาทุกคนคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบอกเลยว่าการรีวิวแบบเนี้ยเปลืองคลีนซิ่งมากแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอรีวิวแจ็ปไปเลยลงรองพื้นไปหนามากอ่ะอันเนี้ยแผ่นแรกจริงแจ็ปอะเต้ใช้มาตั้งนานแล้วนานมากๆจะมีเพื่อนสนิทเต้คนนึงรู้ว่านั้นอะแจ็ปอะมันชิ้นละบาทเนี่ยชิ้นละบาทเลยนี่กดตุนมาเยอะมากตอนนั้นเป็นการซื้อออนไลน์ครั้งแรกแบบใน True แอป True สักอย่างนึงแล้วมันใช้ดีจริงเนี่ยอ่ะแผ่นที่2คือแบบบางแล้วอะมันเช็ดผิวหน้าได้สะอาดจริงมีติดไว้เอาไว้หรือแบบรีวิวพวกรองพื้นอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนึงเราทารองพื้นหลายตัวทาหลายรอบก็เช็ดแบบนี้มันก็สะดวกดีมันไม่ต้องใช้สำลีอ่ะมันฉีกออกมาเช็ดได้เลยมันง่ายมาเร็วสมมติสวอตอะไรเงี้ยก็ใช้แจ็ปจะมีแจ็ปติดโต๊ะเครื่องแป้งตลอดเช็ดประมาณ3แผ่นสะอาดแผ่นแรกคือแบบน้ำตาลเวอร์แผ่นที่สองเริ่มเหลืองแล้วแล้วไงเจอใหม่วิดีโอหน้าทุกคนยังไงก็ถ้าสนใจแจ็ปเต้จะทิ้งรายละเอียดไปข้างล่างอยากให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะบ๊ายบาย